จะเป็นอย่างไรถ้าแก้วใช้แม่มด21ตัวและใช้ในแมวโครงกระดูก11ขวดกองทัพโครงกระดูกจะทำให้เราสามารถเก็บ3ดาวบ้าน11ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีให้ชมกันนะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับโดยถ้าจะเล่นสุดนี้นะครับจะต้องโจมตีบ้านที่เป็นป้อมอินฟิโนเส้นเดียวนะพอเราใช้แม่มดครับเราไม่มียาแช่เราไม่มีอะไรที่จะไปจัดการป้อมลาวา5เส้นครับฉะนั้นต้องโจมตีบ้านที่เป็นเส้นเดียวแล้วก็การเข้าแก้วจะเข้าด้านไกลกว่าจากบ้านนะโดยเราจะต้องปล่อยคิงลงไปก่อนเพื่อที่จะให้คิงเนี่ยเป็นตัวที่รับดาเมจจากทางฝั่งของป้อมอินซีนั่นเองแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยใช้ระเบิดลงไป1ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยในแมวโครงกระดูกลงไปเพื่อที่จะเข้าไปโอเคดูเหมือนว่ากองทัพโครงกระดูกของเราจะเข้าไปแล้วปล่อยในแมวโครงกระดูกลงไปเพิ่มโอเคก็จะเข้าไปใช้สกิลคำพิมพ์ตาฟูเดนเลยแล้วก็จะใช้ในแมวโครงกระดูกไปที่ป้อมอินฟิโนเลยเพื่อที่จะดึงความสนใจเนาะโอเคดูเหมือนว่าเครื่องยิงเดล็อกจะเข้าไปแล้วสามารถที่จะใช้เยบ้าลงไปกับเยติที่ออกมาได้ก็ปล่อยเยบ้าลงไปปล่อยในแมวโครงกระดูกลงไปนะครับด้านในเลยดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของแก้วนะครับจะแหลกเลยนะครับเพราะว่าโครงกระดูกครับออกมาเยอะแยะเลยแม่มดก็เสกออกมานั่นแหละโอเคดูเหมือนว่าป้อมอุฟโนเส้นเดียวจะพังลงไปแล้วนะครับแล้วเราจะเข้าไปกันก็ดูกันนะครับโดยโครงกระดูกนะครับเพียบเลยแก้วจะซูมไม่เห็นนะโหยังเพียบเลยนะป้อมพมดก็เอาไม่อยู่เลยจากนั้นก็จะไปด้านบนกันครับแล้วก็จะไปด้านซ้ายเป็นอะไรที่บักข้ามากๆเลยครับคุณชมอย่าหาทำนะดาวสุนี้ไปตีวอลนะเพื่อนลงแคนเตะเตียวจากแคนเนี่ยแก้วช่วยไม่ได้นะโอเคดูเหมือนว่าจะลงไปครับแล้วก็จะเข้าไปที่ควีนตายลงไปครับเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้ก็เยี่ยมเลยแล้วก็เหลือเป็นป้อมหอคอยระเบิดที่อยู่ด้านล่างดูเหมือนว่าโครงกระดูกจะออกมานะครับแล้วก็จะลงไปเจอระเบิดยันครับตายเกลี้ยงเลยโอเคก็จะเข้าไปที่คุณเจาะน้ำม่วงแล้วเราก็ได้3ดาวจากการใช้กองทัพโครงกระดูกนั่นเองมาชมไม้ที่2กันต่อนะครับเจอบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้าน11ตันนะเดี๋ยวแก้วมีวิธีเข้าเด็ดๆเลยนะครับโดยการเข้านะครับเราจะเข้าไปที่ป้อมอินซีสามารถที่จะใช้เครื่องยิงเดอะล็อกเจาะเข้าไปที่ป้อมอินซีได้แล้วก็แก้วจะใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปที่ป้อมอินฟิโนนะครับตอนที่แล้วแก้วพลาดไปนะเราควรที่จะลงในแมวโครงกระดูกลงไปก่อนครับเพื่อที่จะเป็นตัวล้อเป้านะครับแล้วเราปล่อยคิงควีนบอเดนขึ้นยิงเดอะล็อกลงไปครับใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปแล้วก็ใช้แมวมดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วปล่อยในแมวโครงกระดูกลงไปเพิ่มนะครับโอเคก็จะเข้าไปจะเห็นว่าเครื่องยิงดูล็อกสามารถที่จะยิงไปที่ป้อมอินซีได้นะครับและอินซีจะพังลงไปเราใช้สกิลคำพิมพ์ตาฟูโมเดลเลยก็จะเข้าไปครับเราใช้ในแมวโครงกระดูกลงไปแล้วก็ลงไปตรงนี้เลยโอเคเหลือไว้สัก2ขวดเนาะดูเหมือนว่าเยติจะลงมาแล้วนะครับก็จะเข้าไปแล้วปล่อยยาบ้าลงไปให้กับเยติเลยแล้วก็จะมีคิงโจมตีไปที่อินฟิโนนครับอินฟิโนจะพังลงไปและเยติจะเข้าไปด้านบนครับควีนโจมตีไปที่ป้อมเอ็กโบถือว่าเยี่ยมเลยเราใช้ในแมวโครงกระดูกครับลงไปที่ป้อมเอ็กโบเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้ควีนครับตายลงไปแล้วก็จะไปด้านบนกันโอเคควีนจะเข้าไปครับเราใช้สกิลหายตัวเลยแล้วก็คิงอยู่ด้านขวาครับจะเคลื่อนที่ไปได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ในแมวโครงกระดูกครับลงไปที่ป้อมอินฟิโนเส้นเดียวได้ครับเพื่อที่จะดึงความสนใจเนาะคิงจะขึ้นไปครับแล้วก็ควีนจะขึ้นไปปัญหาของเราคือเราจะโจมตีกับป้อมอินฟิโนเส้นเดียวนะครับแต่ว่าควีนตายลงไปแล้วนะครับไม่ไหวเหมือนกันคิงไหวไหมแม่มดเราเหลือเยอะนะแต่ว่าก็มีป้อมพ่อมดแล้วก็ป้อมหอคอยระเบิดที่โจมตีแบบสเปซดาเมจนะครับโจมตีแบบกระจายซึ่งมันอาจจะทำให้แม่มดของเราพลาดได้นั่นเองคงกระดูนครับมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายครับก็จะโจมตีไปที่กำแพงแล้วก็จะเจาะเข้าไปด้านในกันครับโดยแม่มดจะเพิ่งตายลงไปนะโอเคดูเหมือนว่าโครงกระดูกจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีไปที่อ้าวตายเกลี้ยงเลยเฮ้ยโอ้
ไว้ไหมเนี่ยแม่มดเข้ามานะครับแม่มดเข้ามาแล้วก็โจมตีเข้าไปนะครับจากนั้นก็เหลือเป็นป้อมพ่อมดนะครับที่ยังไม่พังลงไปเราจะได้3ดาวหรือไม่โอเคเราได้3ดาวนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยเจอบ้านนี้ครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับโดยเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้เครื่องยิงล็อกเนี่ยโดนป้อมอินฟโนแล้วก็โดนป้อมอินซีได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จากเข้าด้านล่างเนาะเราจะปล่อยในแม่โครงกระดูกลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวล่อเป้านะครับแล้วก็ปล่อยคิงควีนวอร์เดนเครื่องยิงเดอะล็อกลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปเป็นหน้ากระดานแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปด้านขวาโอเคดูเหมือนว่าคิงจะออกด้านข้างแล้วนะครับควีนก็จะออกด้านข้างไม่เข้าไปด้านในนะครับโดยเราจะใช้สกิลคำพิมพ์ต่างปูวอร์เดนเลยแล้วก็เราจะใช้น้ำยาโครงกระดูกครับลงไปที่ป้อมเอ็กโบ3ป้อมเลยนะครับเพื่อที่จะรอเป้าก่อนที่แม่คุณกระดูกลงไปตรงกลางครับแล้วก็พอเครื่องยิงหินครับเอ้ยเครื่องยิงเดือดร้อนครับออกมานะครับเราจะปล่อยยาบ้าลงไปให้กับเยตินั่นเองเยติก็จะโจมตีได้ครับเราใช้น้ำยาคุณกระดูกลงไปที่ป้อมอุกโรเลยนะครับ2ขวดเลยนะครับแล้วก็จะใช้ไปที่ป้อมอิกโบอย่างนี้เลยก็จะโจมตีไปได้นะครับโอเคเจอบ้านหลังนี้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาเนาะเราสามารถที่จะโจมตีได้ครับและนี่ก็เป็นทางฝั่งของกองทัพโครงกระดูกครับที่แก้วนำเสนอให้ชมกันก็ไม่ได้เล่นอย่างนี้นานแล้วเนาะแก้วย้อนกลับไปนะครับแก้วเคยทำกองทัพแม่มดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ได้ยอดวิวที่เยอะเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้วิวเยอะนะครับยังไงก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าชมจะเล่นนะครับแก้วแนะนำว่าเอาไปป้นก็พอนะครับอย่าเอาไปวอร์นะมันเสี่ยงครับมันเสี่ยงโอกาสที่พลาดก็มีสูงเหมือนกันฉะนั้นครับก็เอาไปป้นแล้วก็เก็บ3ดาวกันนะครับหากดูแล้วชอบอย่าลืมเชียร์พวกเจ้าก้านะครับ